วันนี้เป็นการจัดงานปิดเทอมใหญ่แล้วก็สิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อที่จะให้ผู้ปกครองมาประเมินการพัฒนาการของเด็กให้เด็กได้แสดงออกซึ่งที่ผ่านมานั้นเด็กได้แสดงออกถึงผลงานทางด้านการเรียนทางด้านวิชาการทางด้านการแสดงออกถึงศิลปะและเรื่องของดนตรีและพละศึกษาวันนี้เป็นการแสดงออกถึงความกล้าและรวมถึงการทำงานร่วมกันโรงเรียนนานาชาติรูมสตรีหาดใหญ่นั้นเราตั้งมาได้ปีครึ่งขณะนี้มีเด็กนักเรียนร่วม100คนสิ่งสำคัญที่สุดเราใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษระหว่าง1ปีเสร็จปรากฏว่าประเทศอังกฤษได้ส่งผู้มาประเมินว่าโรงเรียนของเราเนี่ยพร้อมที่จะให้โอกาสให้เกียรติให้เครดิตในการจัดสอบช่วงชั้นได้แล้วหรืออย่างหรือที่เรียกว่า CIE ปรากฏว่าโรงเรียนได้รับการประเมินจากผู้ที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของหลักสูตรอังกฤษได้มาประเมินแล้วเราได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดสอบช่วงชั้นเอกซึ่งอาจจะเป็นโรงเรียนหนึ่งในจำนวนไม่กี่โรงของภาคใต้ที่ใช้หลักสูตรของอังกฤษประการที่สองกระทรวงศึกษาธิการไทยจะต้องทำการประเมินมาตรฐานและคุณภาพการเรียนการสอนท่านที่มีบุตรหลานอยากจะให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติเชิญครับถ้าหากไม่แน่ใจนำบุตรหลานของท่านมาทดลองเรียนก่อน1สัปดาห์ก็ได้หรือเมื่อเราจัดกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดก็เชิญผู้ปกครองและเอาเด็กเอาลูกหลานของท่านมาทดสอบร่วมกิจกรรมกับเราก็ได้ค่าโรงเรียนไม่ได้แพงอย่างที่คิดใกล้เคียงกับการเรียนในหลักสูตร EP หรือ English Program ในโรงเรียนไทยส่วนครูผู้สอนมีจำนวนเกือบ20คนนั้นเป็นชาวอังกฤษเกือบทั้งหมดและนอกเหนือจากการจบการศึกษาในวิชาการซึ่งเป็นวิชาหลักแล้วทุกคนได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูด้วยที่ขอเรียนเชิญผู้ปกครองที่สนใจอยากให้ลูกหลานมาเรียนในหลักสูตรนานาชาติมาศึกษาดูมาทดสอบดูและมาหาความรู้ได้จากโรงเรียนนานาชาติบูมสตรีหาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆสนามบินหาดใหญ่ครับBecome a long way from where